และจากสถานการณ์ธนบัตรปลอมนี่เองนะคะก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างค่ะคุณนนทกฤษคะโดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะโดยล่าสุดค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีการเปิดเผยวิธีการดูธนบัตรปลอมนะคะไปติดตามได้จากรายงานของคุณบดินทร์ชัยเกรียงไกรชานะคะผู้สื่อข่าวนิวทีวีประจำจังหวัดนครปฐมกันค่ะในงานแถลงข่าวแนะนำโครงการธปท.อาสา V10 เครือข่ายการเงินไทยสานสายใหญ่สู่ใจประชาชนที่โรงแรมเวลอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ทางการเงินและธนบัตรให้กับประชาชนไปเมื่อเร็วๆนี้นางเต็มมาจุตินิมิตกุลผู้อำนวยการสำนักจัดการธนบัตรฝ่ายบริหารจัดการธนบัตรสายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยระบุวิธีสังเกตธนบัตรปลอมที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ3วิธีคือสัมผัสยกส่องและพลิกเอียงเริ่มจากวิธีแรกการสัมผัสการสัมผัสเนื้อกระดาษซึ่งเป็นกระดาษชนิดพิเศษมีความเหนียวแกร่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกระดาษทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณข้อความรัฐบาลไทยจะมีความนูนของตัวอักษรสัมผัสแล้วจะรู้สึกสะดุดมือสำหรับการยกส่องเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากนี้ยังมีลายน้ำรูปลายไทยที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษประดับควบคู่ไว้อีกด้วยส่วนการพลิกเอียงให้สังเกตตัวเลขแจ้งราคามุมขวาบนของธนบัตรชนิดราคา500บาทและ 1,000 บาทพิมพ์ด้วยหมึกชนิดพิเศษเมื่อพลิกธนบัตรไปมาสีของตัวเลข500จะเปลี่ยนสลับจากสีเขียวเป็นสีม่วงส่วนสีของตัวเลข 1,000 ด้านบนจะเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นธนบัตรชนิดราคาใดก็ตาม20บาท50บาท100บาท500บาทหรือ 1,000 บาทเรามีวิธีสังเกตธนบัตรที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะก็คือสัมผัสยกส่องแล้วก็พลิกเอียงนะคะสัมผัสตรงนี้เราสัมผัสอะไรคะเราสัมผัสจากกระดาษนะคะกระดาษพิมพ์ธนบัตรเนี่ยจะแตกต่างจากกระดาษธรรมดานะคะเมื่อเราลองฟังเสียงดูนะคะดึงตรงนี้เนี่ยกระดาษธนบัตรจะมีเสียงที่โปร่งนะคะแล้วก็สัมผัสคือสัมผัสเส้นนูนเส้นนูนนี้จะตรงอยู่ตรงคำว่ารัฐบาลไทยนะคะกับตัวเลขบอกชนิดราคานะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเมื่อเรายกส่องนะคะธนบัตรนะคะที่มุมด้านซ้ายมือนะคะถ้าธนบัตรหันหน้าเข้าหาตัวคือมุมด้านขวามือนะคะเมื่อท่านยกส่องท่านจะมองเห็นภาพลายน้ำนะคะที่มีภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชัดเจนนะคะแล้วก็คือจะมีลวดลายไทยที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษในมุมล่างทางซ้ายมือตรงนี้นะคะถ้าเราพลิกเอียงโดยทำมุมกับระดับสายตานะคะท่านจะเห็นอะไรนะคะท่านจะเห็นตัวเลขเราจะเรียกว่าเป็นตัวเลขแฝงนะคะท่านจะเห็นตัวเลข 1,000 บาทอยู่ที่มุมล่างด้านซ้ายของธนบัตรนะคะอันนี้ถึงจะเป็นธนบัตรรัฐบาลจริงนะคะในส่วนของการแลกค่าธนบัตรชำรุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถนำธนบัตรชำรุดไปแลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารออมสินทุกวันและทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งธนบัตรชำรุดที่มีเนื้อธนบัตรเหลือเกิน3ใน5สามารถแลกเปลี่ยนค่าได้เต็มราคาแต่หากธนบัตรชำรุดยากต่อการตรวจพิสูจน์ธนาคารต่างๆจะให้เขียนคำร้องและนำส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจพิสูจน์เพื่อแลกค่าและนำเงินเข้าบัญชีทั้งนี้การแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นวิธีสังเกตก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะได้รับเงินมาก็เสียเวลานิดหน่อยฮะมาเช็คดูว่าเป็นของจริงของปลอมเพราะว่ารับของปลอมมาเราโดยที่เราไม่รู้แล้วไปใช้ต่อเนี่ยแต่ดูง่ายๆอย่างที่เราดูสกู๊ปเมื่อกี้ครับตรงตัวคำว่ารัฐบาลไทยมันจะนูนและอีกฝั่งหนึ่งด้านขวาก็คือส่องขึ้นมาจะเป็นเขาเรียกว่าลายเป็นลายไทยใช่นะฮะเป็นลายไทยที่เป็นลายน้ำนะครับอันนี้ก็ลองตรวจสอบกันดู